ูเรื่องราวต่อไปเป็นคลิปดราม่าแชร์กันสนั่นเลยนะคะในโลกโซเชียลหญิงคนนึงเขาพาหลานชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองคายค่ะปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยพยาบาลปฏิเสธการรักษานะคะอ้างเหตุผลว่าอะไรรู้ไหมมาเช้าเกินไปอะค่ะแล้วบอกด้วยนะที่แบบบอกคำนึงที่ฟังแล้วปรี๊ดมากอ่ะจนต้องเอามาโพสต์ก็คือถ้าตายจริงๆจะเรียกหมอให้อันนี้แปลเป็นภาษากลางแล้วนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปชมคลิปกันหน่อยค่ะพยาบาลยืนอยู่ก็วิ่งมาจ้ะอยากทำอะไรไปยังเวลาทำการตอนนี้ยืดบานทุกบานยังไม่ถึงเวลาทำการยังมีเวลาทำงานเพิ่มเติมพ่อกับแม่ทำแม่เศร้าโหดโอ้โหท่านป่วยมันเหลืองเวลาไหนอยู่จ้ะจิตใจหลีกับจิตโทรหาหมอให้โอ้ยก็สิเป็นตาตายอยู่แล้วสิโทรหาหมอให้เด้อคือไม่รู้ว่าพี่เขาไปโมโหหรือว่าไปมีอารมณ์จากไหนมาไม่รู้นะมีคำพูดที่บอกว่าขันสิตายอีหลีสิโทเอิญหมอให้ถ้าจะตายจริงๆเดี๋ยวจะเรียกหมอให้เนี่ยพูดขนาดนี้พูดกับคนไข้แบบนี้นะฮะคนฟังก็ปรี๊ดสิเออแล้วขออภัยนะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นพยาบาลแต่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดีกว่านะคะที่พูดแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปแชร์ลงโลกโซเชียลค่ะก็มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลยส่วนใหญ่ก็บอกว่าแหมมาหาพาหลานมาหาหมอแบบนี้ถ้าไม่มีหมอมาตรวจก็น่าจะอธิบายให้คนไข้เข้าใจดีๆว่าเจ็บป่วยทั่วไปต้องรอตรวจกับหมอกี่โมงฉุกเฉินก็จะได้ตรวจเลยทั้งนี้พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ควรจะมีความพร้อม24ชั่วโมงนะคะไม่ใช่มาบอกกับคนไข้ว่ายังไม่ถึงเวลาทำการนอกจากนี้หลายคนก็ยังเรียกร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่คนนี้ด้วยนะคะว่าการพูดจาลักษณะเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็กำลังรอทางโรงพยาบาลรัตนวาปีออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะด้านผู้โพสต์นะคะชื่อว่านางสาวกัญจนาจอดนอกอายุ32ปีเธอเล่าว่าพาหลานชายวัย1ขวบไปหาหมอหลังจากไม่สบายในช่วงเช้าเนี่ยแหละค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลต้องแปลกใจเลยทีเดียวเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเงียบมากเลยได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆพบผู้ป่วยและญาติจำนวนหนึ่งมารอตรวจรักษาเช่นกันกระทั่งมีชายคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะโผล่หน้าออกมาจากเคาน์เตอร์แล้วก็พูดจากับตนอย่างที่คุณเทคบอกนะขออีกรอบขันสิตายอีหลีขันสิตายอีหลีสิโทเอิญหมอให้ใช่ถ้าตายจริงๆเนี่ยจะโทรตามหมอให้นะได้ยินแบบนั้นโกรธมากเพราะว่าพูดจาไม่ดีเลยอะแล้วตนเองรออีกไม่นานสงสารหลานน่ะไม่อยากรออีกแล้วก็เลยตัดสินใจขับรถพาหลานไปยังโรงพยาบาลโพนพิสัยซึ่งอยู่ในอำเภอใกล้กันค่ะไปฟังเสียงเจ้าของโพสต์กันค่ะไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดหรอหนูก็เลยแบบเขาวันหยุดแล้วโรงพยาบาลไม่เปิดหรอคะห้องฉุกเฉินอะไรก็ควรมีพยาบาลมีคนอยู่ไหมประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยแบบมาแต่เช้าเกินไปประมาณนี้นะคะคุณตาคุณยายมาเช้าเกินไปหนูก็เลยว่าเอ้าแล้วเลือกเวลาคนที่ป่วยนะเขาเลือกเวลาได้หรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไอ้น้าผู้ชายอยู่ข้างหลังก็พูดขึ้นเหมือนกันว่าเวลาเจ็บป่วยมันเลือกได้ไหมประมาณนี้เพื่อนก็เลยเหมือนกับพูดออกมานะคะเป็นอะไรมาถ้าจะตายจริงๆอะค่ะก็เหมือนตามคลิปนั่นแหละค่ะถ้าจะตายจริงๆจะโทรเรียกหมอให้หนูก็เลยว่าก็จะตายอยู่หนูก็เลยพูดนี่แหละค่ะสุดท้ายก็ต้องพาหลานไปหาหมอที่อีกอำเภอหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องรอทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงอีกทีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ